สวัสดีครับโยธินเขาแต่งเรื่องน้องเมื่อสันเป็นไงเขายังการแถวหมดครับหมดช่วงสามยกแรกนี่ก็ถือว่าสู้ได้ดีนะมันไม่พลาดจุดไหนครับวันนี้พลาดไอ้เขาถือมาได้ครับคิดได้ครับไม่เคยได้มันผิดแผนยังไงบ้างวันนี้ก็ไม่ค่อยเตะนะเป็นหมอสั่งเตะครับมันคิดได้ต้องหามากเขาเลยนะได้เขายืนถึงหลอกเจอเขามากี่รอบหลอกชื่อซึ่งยังไม่ได้รับที่สามก็แพ้มาหมดเลยครับคงต้องฉีกคู่เลยนะครับแล้วเรื่องน้ำหนักวันนี้เป็นไงบ้างก็ต่อยนะปล่อยมามาแทนใช่ไหมวันนี้มาแทนชกเท่าไหร่อะไรนะครับชกเท่าไหร่วันนี้130ปกติเราชกเท่าไหร่ฟังเสียงพี่เนี่ยบอกได้ไม่สูงแต่ได้สูงไปคุณชกเอาเต้าหู้จากความสิยองใครเว้ยมึงไหนชนะเขาเต้าหู้บอกอะไรแม่งคือเสือมึงไปเอาเมื่อไงเมื่อไงเขาก็สี่ขาเป็นตัวไว้เขาเป็นตาตายของมึงวันนี้อยากขอโทษใครบ้างครับเต้เขาเชี่ยวเขาเชี่ยวมันก็เลยออกมาติดออกมาติดแล้วขอโทษสำหรับศึกที่สนับสนุนเนี่ยฝ่ายเอฟซีนะครับฝ่ายเอฟซีครับก็ขอโทษเอฟซีด้วยครับที่ทำให้มีเฉียดเท่าไหร่วันนี้ล็อกมีแสนกว่าบาทไม่เป็นไรครับรอกันใหม่นะสวัสดีครับพี่มนตรีครับโอ้เราไปแข่งยกไหนเนี่ยยกสองครับยกสองโดนอะไรครับโดนศอกครับโดนศอกครับเปิดจอท้องแตกมาตอนนั้นคิดอะไรอยู่ก็คิดเห็นเลือดข้าวตาก็ตกใจนิดนึงมีสองไฟที่ผ่านมาที่เคยเจอกันเป็นไงบ้างก็เหมือนเดิมครับวันนี้กับสองไฟก่อนหน้านี้มันแตกต่างกันยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยไฟนี้ก็อาวุธเยอะขึ้นครับอาวุธเยอะกว่าเดิมมีตีนมีหมัดมีท่าเพลิงครับวันนี้เรามั่นใจช่วงตรงไหนยก4ครับยก4เราได้อะไรครับได้อาวุธเต็มได้เข่าวินดีแล้วมีการหมดครับเห็นเขาเห็นหมดได้ชัดเลยครับยกสุดท้ายพี่เลี้ยงบอกให้เราเดิน1นาทีทำไมตัดสินใจถอยใช่เพราะเห็นถอยว่าน่าจะบังเก็บอุดทันแล้วก็ทำได้ดีแล้ววันนี้ครับโดยรวมพอใจผลงานไหมครับก็ยังพอใจครับต้องแข่งให้คนนี้ครับจุดไหนเลยที่ต้องกลับไปเสริมเลยแข็งแรงกว่าเดิมแล้วก็อาวุธเยอะกว่านี้ครับถ้าฉีดมีเท่าไหร่วันนี้ก็ยังไม่รู้ครับมีแน่นอนเนาะมีครับอันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณเสียงนี้ที่นับเพื่อนดีแล้วก็เสียงน้องแล้วก็เทรนเนอร์แล้วก็พี่ๆในค่ายน้องๆในค่ายฝ่ายเอฟซีแฟนมวยเลยครับก็ไว้หน้าจะดีให้ดีกว่านี้ครับขอเชียร์ด้วยครับ